สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์ป้อมจะมารีวิววิธีการใช้เครื่องมือ Profile Maker ตัวใหม่ของเรานะครับในการทําครอบหลังคาซึ่งปกติแล้วเนี่ยการทําครอบหลังคานี้เป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายมากๆในการสร้างโมเดลแม้แต่ผมเองก็ตามนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างอันนี้คือกระเบื้องนะครับตาเพชรนะผมใช้เป็นของกระเบื้อง CT ตาเพชรนะครับก็ชิ้นงานเหล่านี้นะครับเป็นชิ้นงานจริงที่เราพัฒนาให้กับตาเพชรนะครับนั่นเองไงดูนะหลักการคือแทนที่เราจะต้องมาสร้างเองถูกไหมครับเราไม่ต้องครับเราใช้งานที่เรียกว่า assembly นะครับโดยการโดดดาวน์โหลดวัตถุจริงมานะครับจากนั้นเวลาทํางานนะครับเราก็แค่ไปโหลดออบเจกต์อย่างเช่นตัวเนี้ยผมทําครอบสันตะเข้ไว้เดี๋ยวสอนวิธีทํานะครับแล้วเราก็แค่ลากวางนี่ครับเขาเรียก work smart นะครับอย่างนี้ทําให้เราไม่ต้องนะครับมานั่งเขียนเองแล้วก็ถ้าอนาคตเนี่ยอยากจะนําไปใช้ในการถอดแปลงวัสดุก็ทําได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับทําให้เราดูดีนะในสายตาทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกค้าด้วยนะครับอย่างเงี้ยเสร็จละนี่ลากปึ๊บนะครับลากในส่วนที่เป็นครอบสันตะเข้อ่ะนี่คือตัวอย่างให้ดูนะครับว่า work smart นะตามแนวคิดของเราคืออะไรนั่นเองเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เครื่องมือที่ดีนะครับแล้วก็ใช้แบบเป็นนะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้ไวกว่าคนอื่นนะครับอ่ะโอเคนี่คือตัวอย่างให้ดูนะว่าทำยังไงคือบางส่วนเนี่ยผมนะครับทำขึ้นมาอ่ะมันจะมีผิดด้านไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีอ่ะอันนี้ก็ลากเสร็จละโอเคแล้วนั่นเองเนี่ยถ้าใครใช้ Profile Maker อยู่นะครับแล้วก็อยากจะทดลองทำนะคลิปนี้ครับมีประโยชน์มากครับอันนี้ผิดด้านนะอ่ะไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะในการทำครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์ตัวนี้ไว้ให้นะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับก็คือต้องบอกไว้กับผมก็ไม่เคยทำหลังคาจริงนะแต่ก็ศึกษาอยู่นะครับอันนี้คือครอบสันตะเข้อันนี้เรียกว่าครอบโค้งหางมนตรงนี้ครับเรียกว่าครอบสันโค้ง2ทางแล้วก็ตรงนี้ครับเรียกครอบสันโค้ง3ทาง CT นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าเราต้องมีหลังคาขึ้นมาก่อนโอเคเวลาทำงานนะผมก็จะทำหลังคาขึ้นมาก่อนก็ถ้าใครมีปลั๊กอินนะครับก็ทำเลยนะครับแต่ผมถ้าไม่ปลั๊กอินเนี่ยผมทำแบบนี้ครับคือถ้าใครไม่ปลั๊กอินนะก็ทำแบบนี้ครับนี่ลากแบบนี้ครับอ่ะอันนี้ทำให้ดูนะว่าเป็นวิธีการนะครับเนี่ยลากอย่างเส้นนี้มานะจากนั้นกด scale นะครับดึงกลับพิมพ์ลบหนึ่ง enter อันนี้คือวิธีพื้นฐานนะครับที่ถ้าใครไม่รู้นะครับก็ลองดูนะตายละพิมพ์ตาผิดกดล็อกหนึ่งครั้งลบหนึ่ง enter โอเคจากนั้นก็ปาตรงนี้นะครับตรงนี้ทิ้งไปนะแล้ว m move นะครับดึงเส้นนี้ขึ้นก็ปกติต้องวัดองศาหลังคานะแต่นี้วัดไม่ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็ดึงขึ้นมาเฉยเป็นหลังคาให้เราเห็นไม่คุกไปซึ่งเราต้องการทำนะครับครอบหลังคาสเต็ปที่หนึ่งนะครับทุกคนผมเริ่มนะให้เราคลิกไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า Assembly Dialog นะครับตัวนี้ Assembly Dialog นะจากนั้นนะครับ New นะ New Assembly ดูไปดูในคลิปวิดีโอที่สอนพื้นฐานนะครับแล้วก็ No ตอนนี้นะครับส่วนประกอบที่เป็น Rail กับ Post จะไม่มีนะครับ New นี่นะ New แล้วก็ Rail กับ Post จะไม่มีวิธีการคือเราก็กดไปที่ Post จากนั้นเพิ่ม New Postนะครับตรงนี้ครับเพิ่ม new post นะกด new post เอาละครับ new post คืออะไรเราจะทำครอบสันตะเข้ก่อนโดยการเอาตัวแรกคือตัวปลายครับคือครอบโค้งหางมนเราก็จะคลิกไปตรงนี้ครับ component จากนั้นถ้าเราอยากพิมพ์หาเองก็ได้นะครับแต่มันจะยากเนาะให้เราคลิกตรงนี้ครับดูดเลยครอบโค้งหางมนคลิกดูทีครับกดคลิกตอนนี้เราจะเห็นว่าครอบโค้งหางมนมาเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราก็ลองลากเส้นดูก่อนลากดีสอดูก่อนบริเวณนี้ลากดีสอก่อนนะกด draw จากนั้นคลิกจุดนี้แล้วลากขึ้นมาคลิกเห็นไหมครับว่าในช่วงแรกเนี่ยไอ้ครอบโค้งหางมนเนี่ยมันจะปรากฏตัวเป็นช่วงๆเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่ามันจะออกคำสั่งให้อยู่เป็นช่วงๆครับให้เราติ๊กออกไปเพราะว่ามันอยู่แค่ปลายถูกไหมกดตรงนี้เอาละมันก็จะมีแค่หัวกับท้ายเราก็ปิดท้ายนะครับอันนี้คือ end นะอันนี้คือ start end และนี่คือ junction ปิด
ปุ๊บมันก็จะอยู่ที่หัวอย่างเดียวแต่มันยังมีปัญหาเรื่องสลบเพราะว่ามันไม่ได้ปรับสลบให้เรามาเพิ่มให้มันวิ่งตามแนวสลบให้มันเอียงตามแนวสลบคือตรงนี้ครับนี่ให้มันสลบเห็นไหมครับตอนนี้มันก็ปรับตามแนวสลบแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เสร็จแล้วชิ้นงานแรกง่ายไหมครับเท่านี้แหละครับหลักการแล้วนะครับต่อไปครับการแบ่งเนี่ยให้แบ่งตาม horizontal นะออกไปครับเพราะว่าเวลาเราแบ่งระยะเนี่ยเราแบ่งระยะของมันตามระยะของแนวสลบการแบ่งระยะครับเดลต้าเอลนะตามสลบซึ่งถ้าแบ่งเงี้ยเขาเรียก horizontal แบ่งตามนี้เราแบ่งตามสลบเอาที่ออกไปครับโอเคต่อไปครับเราจะบวกตัวที่2 new post คลิกจะได้ไปดูตรงขอบสันตะเข้แต่ขอบสันตะเข้ตอนนี้มันจะต้องอยู่สลบด้วยถูกไหมครับทุกคนง่ายไหมครับสลบแล้วก็อยู่ในแนวราบด้วยโอเคไหมครับโอเคระยะห่างของมันคือ 0.3 ครับพิมพ์ตรงนี้ครับสเปซกับมันคือ 0.3 คลิกเรียบร้อยครับมันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาครับ 0.3 เห็นไหมครับทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะแกนเนี่ยมันโดนปรับไปแล้วนะคือแกนต้องวิ่งตามแนวกันแดงนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะว่าเนี่ยแกนนะครับเนี่ยทุกตัวนะครับจะต้องวิ่งตามแนวกันแดงเพราะแกนแดงคือทางของผาดนะครับหมุนให้ดีนะหมุนคือมันต้องจัดการให้ดีตำแหน่งให้ดีนะครับโอเคเมื่อเราเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สังเกตนะครับว่าไอ้ตัวขอบสันตะเข้กับไอ้ตัวข้อความหางบนมันชนกันอยู่ดังนั้นเองเราต้องเซตแบ็คคือถอยหลังตัวนี้ออกไปซึ่งการถอยหลังเนี่ยเราก็มาดูแกนก่อนว่าแกนของมันอยู่ตรงไหนนะแกนของมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแกนของมันดังนั้นเองเราก็ปรับโดยการจูนแกนครับนะครับแกนของมันอยู่ตรงนี้เนาะสันนี้เราลากมาชนตรงมุมนี้โอเควิธีการคือเราก็กดออกข้างนอกก่อนนะจากนั้นไปที่ตัวขอบสันตะเข้นะครับแล้วกดตรงนี้ครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าการ start set back กดคลิกหนึ่งทีแล้วดึงมันมาครับดึงมันมาลองวางมุมนี้ก่อนอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ดึงมาวางที่มุมนี้เห็นไหมครับมันก็จะมาต่อพอดีเห็นไหมครับนี่คือเราออกแบบไปแล้วไงคือเราเรียงไว้แล้วคือแกนอ่ะเรากำหนดไว้แล้วให้มันอยู่ตรงจุดไหนสำคัญนะครับเรียบร้อยตอนนี้ครับแต่ทุกปลายเนี่ยมันจะเกินไปนิดนึงเพราะว่ามัน 0.3 เนาะให้เราเซตแบ็กตัวเนี้ยนะครับเท่ากับ 0.3 ตัวปลายจะโดนตัดออกไปครับเรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับตอนนี้ครับเราก็จะได้ครอบทันทีครับและนี่คือเบสิกง่ายๆในการใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับนะครับไปดูในคลิปวิดีโอที่ผมสอนนะสอนละเอียดนะตั้งแต่ start end set back ตั้งแต่ทุกอย่างนะครับไปดูในคลิปนะนี่คือประยุกต์ละเรียบร้อยครับเสร็จละเห็นไหมครับง่ายไหมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าณวันนี้ตาเพชรเนี่ยก็เริ่มใช้เรียบร้อยแล้วนะครับการทำหลังคานะครับซึ่งก็ผมก็ไปช่วยพัฒนานะครับขึ้นมาอ่ะตอนนี้เราเอางี้ก่อนเราไปตรงนี้ครับเสร็จละต่อไปครับเรามาดูครอบเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะเซฟไว้ก่อนเราต้องเซฟก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวอนาคตหายไปวิธีการคือเราตั้งชื่อตรงนี้ครับแล้วบอกครอบตะเข้ก็ได้ครอบสันตะเข้ก็ได้ครอบตะเข้เพราะผมมีครอบตะเข้ละครอบตะเข้นะครับแล้วก็เซฟนะครับก็เป็นครอบตะเข้นะครับกลัวชื่อซ้ำไม่ใช่เซฟเรียบร้อยครับต่อไปครับเราจะทำตัวอีกตัวนึงคราวนี้เราใช้ตัวเดิมนั่นแหละลากผมจะลบตัวนี้ออกไปก่อนนะตัวนี้ตัวนี้ออกไปก่อนโอเคผมกดลากนะ draw โอเคจากนั้นเราจะเปลี่ยน end set back ครับให้กลายเป็น0ก่อนเพื่อกลับมาเซตค่าใหม่ของไอ้ตัวขอบสันนะครับทุกตัวเลยปรับเป็น0หมดเลยกดตัวนี้คือถ้าเราไม่ได้กดอัปเดตเรียลไทม์นะครับเรากดตรงนี้นะ apply assembly นี่เรียบร้อยครับมันก็จะกลับมาสาใหม่โอเคต่อไปครับเราจะเปลี่ยนตัวปลายนี่ก็ apply นะคือถ้าเรากดชิ้นงานไว้แล้วปรับค่าเนี่ยมันจะออโต้แต่ถ้าลืมกดไม่ออโต้ก็กดตรงนี้ครับแล้วกด apply โอเคเราก็แค่มาที่ครอบโค้งหางบนคลิกแล้วมาดูตัวใหม่ครับก็คือครอบ3ทางระหว่างเนี้ยเราชิปได้นะชิปดูดได้นะชิปแล้วหมุนล้อ
ขอย้ำนะครับชิปนะครับชิปบวกกับแทสกอร์วิวครับในการดันเข้าดันออกเพราะว่าคอมโพเนนต์มันซ้อนกับหลายตัวเลือกให้ดีนะครับเลือกผิดเนี่ยมันอาจจะผิดได้นะครับแล้วก็หมุนล้อเข้าไปมันจะเป็นถ้ามีคอมโพเนนต์ซ้อนกันหลายตัวมันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ในการดูดตัวไหนตัวไหนตัวนอกได้ครับโอเคมีตัวเดียวครับกดดูดเมื่อดูดปุ๊บถ้าเรากดเรียลไทม์เนี่ยมันก็จะอัปเดตเรียลไทม์ตอนนี้เราไม่ได้อัปเดตเรียลไทม์กดตัวนี้แล้วกด apply มันก็เปลี่ยนแบบนี้ขึ้นมาโอเคไหมครับทุกคนเคลียร์นะเอาละเซตแบ็กยังไงครับเราก็เซตแบ็กตรงนี้ครับแล้วก็กดตัวข้อฝั่งครับเซตแบ็กตรงนี้นะก็ลากมาลากมาตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่ได้ก็ลากมาที่มุมนี้คือต้องบอกก่อนว่าเราก็ลองไปก่อนอันนี้ไม่ได้ก็ลากมาครึ่งหนึ่งมันจะทับกันพอดีครับแบบนี้โอเคเสร็จนะครับคือพิมพ์ค่าได้นะแต่ผมไม่อยากพิมพ์ค่าไงเอาแบบไม่พิมพ์ค่าเหนื่อยดีกว่าครับเสร็จละนะครับต่อไปตรงเนี้ยมันอยู่ต่ำกว่าถูกไหมครับเนี่ยคือการปรับมันต่ำกว่าถ้าอยากยกให้มันเท่ากับพอดีก็เข้าไปข้างในเนื้อในนะเนื้อในนะเข้าไปเนื้อในเลยนะครับแล้วค่อยยกขึ้นจากเนื้อในเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขคอมโพเนนต์ถ้าใครตรงนี้ไม่เข้าใจไปดูซีโร่ทูฮีโร่นะคือถ้าเราแก้ไขแบบเนื้อในอย่างเงี้ยมันจะจบคือคอมโพเนนต์มันก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเรียบร้อยครับเสร็จละต่อไปคือปัญหาคือตรงนี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะดึงมาถึงตรงนี้นะครับครึ่งนึงแล้วก็ดึงตรงเนี้ยมาถึงนี้ครึ่งนึงแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะมีช่องนิดนึงก็ปิดด้วยครอบ2ทางวิธีนี้ครับถ้าเราทําโมเดลเนี่ยเป๊ะๆเนี่ยมันก็เสียเวลานะมันต้องดึงมาจากด้านนี้ก่อนดึงมาจากนี้ก่อนแล้วตรงเนี้ยก็จะมีการลง2ทางซึ่งโอเคถ้าเราเอาเป็นโมเดลเป๊ะๆอ่ะผมไม่ว่ากันนะคือมันแบบนั้นแต่ถ้าโมเดลต้องการแค่ estimate อ่ะเพราะสุดท้ายแล้วไอ้ครอบ2ทางกับไอ้ตัวครอบสันเนี่ยมันก็ใกล้เคียงราคาใกล้เคียงกันถูกมั้ยครับนั่นเองเนี่ยมันนิดเดียวนะทําแบบนี้ดีกว่าครับเราเวิร์กสมาร์ทนะเราเข้าใจว่าเราไม่ได้ต้องการเป็นคนถอดหลังคาถ้าคนถอดหลังคาจริงเดี๋ยวผมลองทำคลิปมาให้ดูอีกทีแล้วกันเป็นคลิปแบบว่าเป๊ะเลยนะครับในการถอดอ่ะโอเคนั่นเองเนี่ยเราก็ใช่ละการคือเราก็เพิ่มไอ้ตัวเนี้ยที่ปลายอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการคือเราก็กดตัวนี้นะครอบให้เป็นสตาร์ทเปลี่ยนชื่อไปให้เป็นสตาร์ทเปลี่ยนชื่อเป็นสตาร์ทนะครับแต่แล้วกดตัวนี้นะแล้วก็ออกคำสั่งกดแถวนี้ก่อนนะแล้วกดคำสั่ง duplicate เพิ่มแถวนะครับกดตรงนี้ก่อนแล้วกด duplicate เดี๋ยวผมขออยู่ในโหมดดูดโอเคไม่เป็นไรคือต้องอยู่ในโหมดนี่ครับ duplicate อัปเดตก่อนนะโอเค duplicateโอเคคือผมกดลืมกดอัปเดตขออภัยไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นได้ครับคือถ้าเรากดลืมอัปเดตนะโอเคตอนนี้ผมก็จะกด N นะครับเป็นตัว N เอาละผมจะให้มันอยู่ที่ start ออกไปนะครับกดตรงนี้ N ตอนนี้ครับมันก็จะมาอยู่ตรงปลาย N ละแต่คราวนี้ผมอยากให้มันหมุนกลับด้านมานะครับหมุนกลับด้านมา180องศาวิธีการคือผมก็กลับตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า rotate อยู่นี้ถ้าเรากดตรงนี้นะครับแล้วเลือก rotate 180องศาแล้วตอนนี้ครับเห็นไหมครับมันจะกลับมา180องศาละง่ายมากๆครับต่อไปตัวนี้ครับเราก็จะ set back 30เหมือนกันครับ30เซนเหมือนกันครับให้ตัวครอบตรงนี้ครับถูกไหมครับเพราะว่าเราให้ตัวปลายมันหายไปตัวนึงอัปเดตและตอนนี้ครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วครับเสร็จแล้วครอบอกไก่ประมาณนี้ครับครอบอกไก่แล้วก็เซฟแล้วก็เซฟครับเรียบร้อยครับผมจะโหลดนะครับโหลดแล้วเอาครอบตะเข้มาแล้วผมก็กดโนนะเพราะว่าไม่เซฟตัวเก่าครับก็กดลากกดเรียบร้อยครับที่เหลือเราก็ปรับเองครับเล็กน้อย
นะครับระดับต่างๆเนี่ยเราก็ปรับเองได้ครับทุกคนก็ไปปรับกันเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้นี่อาจจะอยู่สูงไปก็วิธีการคือดับมันคลิกเข้าไปข้างในแล้วก็กดลงมาต้องบอกไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับองศาด้วยนะต้องบอกไว้ก่อนตรงเนี้ยมันมีองศาหลังคาด้วยนะเนื่องไหมมันอาจจะไม่ลงพอดีเพราะว่ามันต้องมีองศาด้วยนะครับแต่องศาทั่วไปก็คือนั่นแหละบอกนะครับมีอยู่นะครับ30 35นะครับอ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้ละนั้นเองเนี่ยด้วยวิธีนี้ครับทุกคนดูนะเดี๋ยวผมทิ้งไฟล์นี้ไว้ให้นะถ้าเรามีหลังคาถ้าเราใช้1001บิตทำนะครับหลังคาเนี่ยครับนี่นะครับแล้วกด1001บิตนะครับแล้วกดสร้างหลังคา30องศาโอเควิธีการคือเราก็กดโหลดครอบตะเข้แล้วก็ลากครับนี่ครับลากไปส่วนที่เป็นตะเข้สันนะตะเข้รางนี่อย่าไปใส่นะตะเข้รางนี่มันจะเป็นกลับกันนะมันจะไม่มีสันติดมันจะเป็นตัวรางน้ำนะครับอยู่นะก็ลากเห็นไหมครับว่าชีวิตมันดีมากนะครับมันง่ายครับเนี่ยนะครับเราลากจากล่างขึ้นบนนะอย่าลากจากบนลงล่างนะเราออกแบบไว้ให้มันล่างขึ้นบนทิศทางมันต้องได้นี่ครับลากลากในส่วนที่เป็นตัวสันนะครับนี่สันมาละโอเคส่วนตะเข้รางไม่ต้องใส่นะครับเมื่อครบแล้วครับเราก็ไปโดดตัวครอบอกไก่มานะครับโน no. แล้วก็ลากผมพลาดไปแล้วลืมสันตรงนี้เดี๋ยวดูได้ไหมครับดูได้ที่เหลือแล้วก็ปรับเล็กน้อยครับไปปรับเองนะครับนี่โอเคอันนี้ก็ดูดเอาครับนี่ดูกันดูดนี่ดูดเก็ตนะครับกดตัวนี้แล้วเก็ตนี่ครับตอนนี้ดิกดตัวนี้ก่อนกดเก็ตแล้วก็ดูดดูดกูก็ลากได้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็มาปรับคลิกนี้ครับแล้วก็ลบทิ้งไปอะไรก็ตามที่ไม่มีก็ออกไปครับนี่อย่างเงี้ยไม่มีมุมนี้ก็ไม่มีครับลืมสันดูดแล้วก็ลากนี่ครับแล้วก็ลบถ้ามุมไหนไม่มีก็ลบทิ้งไปนี้ไม่มีก็ลบทิ้งไปนะครับอันนี้ก็ไม่มีก็ลบทิ้งไป delete อันนี้ไม่มีก็ลบทิ้งไปครับเห็นไหมครับจะได้มาอะไรก็ตามที่มันขาดไปก็เติมครับนะครับไม่มีอะไรมากครับเล็กน้อยนะแล้วก็เติมเพราะว่ามันคือมันต้องมีการตัดปกติมันต้องมีการตัดเข้าอ่ะเข้ารูปอ่ะเข้าใจไหมครับทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีการตัดแล้วก็พยายามเกี่ยให้มันพอดีกันครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็พยายามนะครับจริงๆมันต้องมีการตัดนะครับมันไม่ลงตัวพอดีแล้วก็เราก็พยายามทำให้มันพอดีอยู่นี่โอเคจะได้มาก็กด debugget ครับดูดสีนะครับแล้วก็กดคำสั่งดูดสีนี่คำสั่งดูดสีนะครับ sample หรือเอาสนิทค้างก็ได้คือเรากด debugget นะครับดูดสีเนี่ยกดเอาสนิทค้างไว้แล้วก็เทมันก็จะได้สีส้มมาและนี่นะครับคือหลักการนะผมทิ้งไฟล์ตรงนี้ไว้ให้นะครับทุกคนลองฝึกดูนะนี่คือการทำนะครับชีวิตดีๆนะครับเนี่ย work smart don't work hard ครับ